สวีดัทสวัสดีครับวันนี้นายอยากทำอะไรบ้างเหรอฮะผมมีโปรแกรมอยู่ว่าจะไปบริจาคเงินให้เด็กยากไร้นะครับโอ้เงินเหรอนายมั่นใจหรอว่ามันจะไปถึงตัวเด็กอ่ะนายเคยสงสัยหรือเปล่าผมไม่เคยคิดนะเพราะว่าทำบุญน่ะถ้าเราหวังผลอะไรมากมันก็ไม่บริสุทธิ์สิเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดบัญชีที่รับไปเป็นบัญชีปลอมของใครสักคนหนึ่งที่ซื้ออาวุธมาฆ่าคนได้นายจะยังทำอีกไหมครับแต่ผมว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะทางนู้นเขาเช็คตลอดเวลาแล้วใครเช็คคนที่เช็คน่ะตัวดีเลยถ้าเกิดเขาเป็นสายที่ส่งมาโดยเฉพาะเขาสามารถดึงเงินทั้งหมดที่เราบริจาคไปทำอย่างอื่นที่แน่นอนว่าไม่ดีเลยก็ได้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงมันแย่เลยนะรู้ไหมเด็กๆก็ไม่ได้อะไรด้วยเพราะใช้เงินไม่เป็นคุณกำลังบอกผมว่าเราไม่ควรทำใช่ไหม ผมก็แค่กลัวเล่นๆนะนั่นแหละผมชอบเถียงคนอื่นเพราะแต่ละคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันใช่คุณจะทำอะไรก็ได้ใช่แล้วผมชอบนะที่คุณทำสิ่งพวกนั้นได้ขอบคุณครับใช่แล้วโอเคเด็กสักพักก็ถึงชั้น22แล้วเจอกันนะครับใจจีนคนอะไรชอบเถียงวะ